สวัสดีครับพบกับช่องแต่ได้รีวิวนะครับคลิปนี้ครับแต่ได้มีงานสัตว์ประหลาดนะครับจาก Monster Verse อีกตัวนึงมาให้ดูนะครับและตัวนี้นะครับเป็นคู่แข่งกับ Godzilla แห่ง Monster Verse นะครับเป็นตัวแรกเลยคู่ปรับตัวแรกจริงๆเลยนะครับซึ่งหลายๆคนก็ได้ดูในภาพยนตร์เรื่อง Godzilla ไปเมื่อหลายปีก่อนนู้นแล้วเลยนะครับเป็นคู่ปรับตัวแรกเลยนะครับและตัวนี้ก็คือมูโต้นั่นเองนะครับความพิเศษของมูโต้อย่างที่ทุกคนรู้เลยนะก็คือเขาจะมี4แขน2ขานะครับเอาไว้สำหรับต่อสู้กับก็อดซิลล่าพิกก็อดของเรานั่นเองนะครับส่วนกล่องนี้ครับได้มานะครับอันนี้เป็นงานจากไฮย่าทอยส์อีกแล้วนะครับเป็นแบรนด์ที่ออกมารุ่นเรียกว่าต้นๆแล้วกันนะที่ออกตัวคู่ปรับของก็อดซิลล่าออกมาค่อนข้างจะเยอะตัวทีเดียวเลยนะครับก็เคยมีคิงกิโดราตัวนี้ที่ใดรีวิวให้ดูกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับมูโต้นั่นเองนะครับสำหรับมูโต้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับขนาดกล่องเนี่ยก็จะประมาณเนี่ยสองสามมือใดๆเนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็หน้ากล่องเลยนะครับก็จะมีก็อดซิลล่ามูโต้นะครับตรงนี้เขียนไว้เลยมูโต้เขียนแบบนี้นะแล้วก็มีตัวของมูโต้ที่แบบเห็นหน้าชัดเจนแบบนี้เลยนะแล้วก็มีคนยืนอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมไอ้คนยืนอยู่4คนนะเป็นทหารนะคอยยิงกับมูโต้นะแถมมีเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้เลยไหมหนึ่งลำและฉากหลังเนี่ยก็มีแบบเป็นน่าจะเป็นสถานที่สำคัญในเมืองนะครับแบบนี้แล้วก็เป็นสินค้าจากไฮย่าทอยนั่นเองนะครับด้านบนบ้างก็จะเป็นนี่ฉากหลังของเมืองเลยนะครับเป็นแบบไหนส่วนด้านล่างก็จะเหมือนกันเด๊ะเลยแล้วก็มีคำว่าก็อดซิลล่าอยู่ด้วยนะครับด้านข้างก็จะไปแบบนี้ครับทุกคนมีรูปร่างของมูโต้ที่เป็นฟิกเกอร์ให้ดูนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฉากอีกแล้วนะครับส่วนกล่องด้านหลังนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นี่มีตัวของมูโต้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีนี่ product by อะไรก็ว่าไปนะครับเป็นงานที่ Legendary Monsterverse และ Toho เขาร่วมกันผลิตสร้างขึ้นมานะครับสำหรับ Godzilla ใน Monsterverse นะครับตัวนี้นะข้างในอยากเห็นแล้วแหละว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปแกะกันออกมาแล้วครับทุกคนก็จะมีกล่องแบบนี้อยู่ข้างในเลยนะครับแน่ก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้เลยนะครับมีตัวของมูโต้อยู่ข้างใน1ตัวนะครับเดี๋ยวเราแกะกล่องนี้เลยอีกทีนึงนะก็เราก็จะได้ตัวมูโต้ออกมาแบบนี้นะครับไม่เขาจะมีแบบคลุมผมมาให้ด้วยออกไปก่อนนะนี่ก็จะเป็นตัวมูโต้แบบนี้นะครับขนาดก่อนดีกว่าเนาะขนาดพอดีมือเลยเราเล่นบนมือได้สบายเลยนะครับเนี่ยพอดีมือเด๊ะเลยนะครับส่วนของตัวมูโต้นะครับไม่จุดเด่นของเขาเลย2 แขนเป็น4แขนแล้วก็2ขาแต่ยังมีมือข้างในอีก2แต่ได้ขอเรียกเป็น2เป็น4แขน2มือละกันนะนะก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างออกแบบมาได้แปลกประหลาดสักนิดหนึ่งนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนก่อนนะครับเริ่มจากส่วนของหัวกันก่อนเลยทุกคนนี่ส่วนของหัวนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับในก็จะมีหัวค่อนข้างจะแบบเรียบๆแบนๆด้านบนกะโหลกก็แบบนี้นะแล้วก็จะมีตรงบริเวณปากของเขาเนี่ยก็จะเป็นแหลมๆอย่างเงี้ยด้านบนกับด้านล่างแบบนี้นะซึ่งจะปิดได้เปิดได้ปิดได้เปิดได้นะครับมีลิ้นข้างในด้วยนะทุกคนเห็นลิ้นไหมลิ้นตรงเนี้ยลิ้นนะกึบกึบกระดกกระดกได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะใส่ดีเทลมาค่อนข้างดีนะครับแต่ตาของมูโต้เราจะไม่ค่อยเห็นนะครับในเรื่องตาก็จะไม่ค่อยได้โดดเด่นอะไรเท่าไหร่นะครับนี่ส่วนฝั่งนี้นะทุกคนนี่ดูฝั่งนี้กันดีกว่าฝั่งนี้นี่รูปร่างของเขานะนี่เป็นไงล่ะเอาหัวอย่างเดียวกันนะ
ในหัวมาถึงแนวหลังของหัวเขาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นสันของหัวที่สำคัญเขาอะสามารถที่จะนี่เงยหัวทั้งหัวขึ้นได้นะทุกคนดูนะเนี่ยอันนี้เงยอยู่นะอันนี้เงยอยู่นะกระดกขึ้นลงขึ้นลงทั้งหัวตรงนี้ก็จะเผยครีบออกมาด้านหลังแบบนี้นะครับนึกภาพออกเหมือนคล้ายกิ้งก่าประมาณนึงเลยนะเนี่ยดูอีกฝั่งนึงคล้ายๆกิ้งก่าไหมอย่างนี้กดขึ้นลงแล้วก็สามารถตรงนี้มันก็แบบเป็นยางๆนะครับทุกคนตรงนี้เป็นยางๆหมดเลยทั้งชิ้นนะโอ้โหเหนียวเหมือนกันนะตรงนี้มีความเหนียวๆนะครับส่วนของหน้าเขาตรงๆแบบนี้นะนี่หน้าเขาตรงๆแบบนี้นะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเปิดปิดได้จุ๊บจุ๊บหน้าตรงนะครับเดี๋ยวได้เปิดไว้ก่อนนะส่วนของมือเขาดีกว่ามือเขาเนี่ยตรงเนี้ยสองข้างนะทุกคนมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ช่วงของแขนตรงนี้เห็นไหมเนี่ยสามารถที่จะขยับได้อย่างนี้นะครับไม่ขยับอะไรได้เยอะนะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตรงจะงอยตรงมือแบบนี้ครับเห็นไหมตรงมือเขาเนี่ยจะเป็นจะงอยแค่นี้เองไม่รู้ว่าเอาไว้คีบอะไรได้เนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยเนี่ยแค่นี้เองนะครับส่วนการขยับก็จะได้ประมาณนี้เองเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงประมาณนี้นะครับอาจจะเอาไว้สำหรับจับแล้วก็กินนะเนี่ยจับอาวุธปรมาณูนิวเคลียร์แล้วก็กินอะไรแบบนี้นะเนี่ยทั้งสองข้างก็จะเป็นเหมือนกันเข้าใจว่าเราได้เลยบอกว่ามันน่าจะเป็นมือนะครับเพราะว่าเอาไว้สำหรับจับกินอย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้ทีนี้ก็ดูใต้ท้องกันบ้างครับใต้ท้องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็น texture ที่มีความแข็งๆนะครับนิดนึงแต่ส่วนสีเนี่ยจะแตกต่างจากตรงจุดๆอื่นนิดนึงนะครับตรงนี้และก็จุดตรงท้องเขาเนี่ยจะค่อนข้างแบบมีความบวมๆนะมีบวมๆตรงนี้นมบวมเป็นแบบเหมือนเขาน่าจะตั้งท้องอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเฉพาะตัวนี้นะแต่ใดก็ไม่แน่ใจแล้วก็มีความแข็งๆพอสมควรนะตรงนี้นะครับนะพอไล่มาถึงนี่แล้วใดไปที่ขาก่อนเลยนะส่วนของขานะครับก็จะมีสีที่ค่อนข้างจะไล่เฉดอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยดูนี้ก็ได้เนี่ยมีการไล่เฉดมาเรื่อยๆนะครับทุกคนดูอย่างนี้สวยเหมือนกันนะการใช้สีแบบไล่เฉดนะครับค่อนข้างจะมีความสวยและน่าจะเหมือนในหนังนะแต่ว่าในหนังก็ค่อนข้างมืดนิดนึงนะและก็ขาสามารถที่จะนี่หลุดเลย ขาเขานะครับนี่หลุดจากจอยแล้วก็ใส่เข้าไปกันขาของเขาจะคล้ายๆจิงโจ้นะจิงโจ้บกมานะทุกคนลองดูสิเนี่ยตรงท่อนเป็นงี้แล้วลงมามีเข่าอย่างนี้คล้ายๆจิงโจ้ตะกั่วม้ารวมกันนะแต่ตรงท่อนเนี้ยจะขยับได้แค่นี้เองส่วนท่อนเนี้ยก็จะขยับได้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะบิดไปไหนแล้วได้แต่ได้แค่นี้แหละนะครับแล้วก็มีกีบเท้าเขาตรงนี้นะเราไม่ค่อยได้เห็นนะกีบเท้าที่สามารถขยับได้ประมาณหนึ่งเองนะครับตรงนี้กีบเท้าสองข้างนะครับยืนได้ไหมก็น่าจะยืนได้ประมาณนี้นะเนี่ยยืนบนมือใดได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูส่วนของแขนของเขากันนะครับแขนเนี่ยสี่แขนของเขาเนี่ยเราไปดูแขนที่เป็นคู่หน้านี้กับคู่หลังนะเราดูคู่หน้ากันก่อนนะคู่หน้าเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นแขนหลักนะครับที่ใช้ในการยืดเดินพยุงตัวอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เลยจะเป็นเหมือนท่อนแขนเขานะครับสองข้างค่อนข้างจะใหญ่กว่าท่อนหลังอีกนะครับตรงนี้การลงสีคนดูเลยค่อนข้างจะลงสีได้ดีประมาณนึงเลยนะครับแล้วก็ขยับได้หมุนแบบนี้เลยหมุนได้รอบๆอย่างนี้แล้วตรงท่อนนี้นะครับท่อนที่เขาเอาไว้งอตรงข้อศอกเนี้ยก็งอได้ประมาณนี้นะครับส่วนท่อนนี้ก็จะงอได้ขึ้นมาประมาณนี้ทุกคนและท่อนนี้เป็นท่อนที่สามารถที่จะหมุนได้รอบแบบนี้นะครับ
แต่จริงๆมันก็จะขยับขึ้นอย่างนี้ได้ด้วยนี่ขยับขึ้นแบบนี้ได้ด้วยแต่ทิ้นเนี้ยเป็นยางนะทุกคนเวลาเล่นก็ต้องขยับแบบระมัดระวังนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของท่อนแขนนะครับคู่หน้านะครับอีกฝั่งนึงก็จะเหมือนกันเนาะอุ้ยของยังใหม่ๆครับจะได้แกะออกมาพร้อมกันเลยของใหม่ๆยังแข็งๆอยู่นะทีนี้ไปดูแขนคู่หลังกันบ้างนะครับคู่หลังดูตรงนี้นะจะไม่เหมือนกับคู่แรกนะตรงเนี้ยจะเหมือนคล้ายๆกับเป็นแขนหลังดีกว่าจะได้เรียกว่าแขนหลังนะเพราะเขาสามารถที่จะขยับตรงนี้นะไปด้านหลังนี้ได้เนี่ยขยับไปขยับมาอย่างนี้ได้นะน่าจะเอาไว้สำหรับพยุงตัวด้านหลังนะครับแต่เขาสามารถที่จะขยับได้ดูไม่เคอะเขินนะอย่างเงี้ยนะครับแล้วท่อนของเขาเนี่ยจะมีแค่2ท่อนนะจะไม่เหมือนท่อนนี้จะมี1 2 3ใช่มั้ยอันนี้มี1 2เท่านั้นนะครับและท่อนตรงเนี้ยก็สามารถที่จะบิดอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็งอได้ประมาณนี้นะครับและตรงมือตรงนี้ของเขาก็สามารถที่จะขยับได้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นยางอีกเช่นเคยนะครับนะสองฝั่งนี่เหมือนกันเลยนะครับมีอะไรหมุนบิดให้ดูนะชุบชุบชุบอย่างนี้เลยนะครับส่วนของด้านหลังกันบ้างครับทุกคนด้านหลังของเขาคล้ายๆเอเลี่ยนเลยนะเนี่ยดูเด้มีแนวสันหลังแบบนี้ลงมาถึงตรงบริเวณก้นเขานะแบบนี้ค่อนข้างจะทำออกมาได้สวยนะไม่ผิดหวังเลยนะครับจริงเขาน่าจะแถมอาวุธเขาน่าจะแถมอุปกรณ์แอคเซสซอรี่ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้มาให้ด้วยนะอย่างเช่นอะไรอุปกรณ์นิวเคลียร์หรืออะไรที่แบบจำลองอะไรเงี้ยนะครับน่าจะดีนะอันนี้ก็ให้มาตัวเพียวๆนะครับซึ่งมูโต้เนี่ยก็เขาจะยืนได้นะถ้าใดลองจัดท่าเย็นให้ดูก่อนนะครับนี่เขาจะจัดท่ายืนประมาณนี้นะทุกคนก็จะยืนด้วยแขนคู่หน้าแขนคู่หลังแล้วก็ขาหลังนะครับกลายเป็นว่าเป็นการยืนแบบเนี่ย1 2 3 4 5 6 6ขาพร้อมกันแบบเนี้ยยืนบนมือใดๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยตัวก็จะเป็นอย่างเงี้ยใดๆลองวางให้ดูนะก็จะกลายเป็นแบบนี้ไปนะครับตัวของมูโต้นะถือว่าเป็นคู่ปรับตัวแรกของกอซิล่าเลยนะที่ร้ายกาจมากทีเดียวเลยเพราะเขากินอาวุธปรมาณูนิวเคลียร์เป็นอาหารเลยและสะสมพลังไว้ในร่างกายค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับคลิปนี้ครับตาใดนะบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบสัตว์ประหลาดจาก Monsterverse นะครับนอกจากคิงกิโดราที่ตาใดเคยรีวิวให้ดูแล้วนะมูโต้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ต้องมีนะทุกคนลองไปหาซื้อกันดูนะครับตัวนี้นะครับงานจากไฮย่าทอยส์นะครับนี่ได้พลิกไปพลิกมาให้ดูกันนะนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคลิปของดาไดรีวิวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมไปดูช็อตของช่องดาไดรีวิวด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะครับส่วนคลิปนี้ไปกันก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับ